钱，姐，啊，不管，你，哦，啊，เอานี่ไป，เมื่อกี้ในห้องบุญบุญเลยลืมให้เธอนี่อะไรอ่ะค่าอาหารกลางวันเดือนนี้คนละพันหัวหน้ารับผิดชอบเก็บอ๋อหาอะไรเราทุกทีถงเก็บตอนพวกเธอส่งตำแหน่งกันครูโปรเทอมจะไม่ชินก็เลยให้เขาเก็บต่อ2เดือนต่อไปเธอเป็นคนเก็บให้ครบอาทิตย์นี้ไม่กลัวละเอาละคุยกันต่อไปนะบ๊ายบายหัวหน้าห้องต้องเก็บเงินด้วยเหรอหัวหน้าพี่ใหญ่ฉันช่วยเก็บไหมอ๋อก็ดีฉันคิดว่าจะใช้โอกาสนี้รู้จักเพื่อนในห้องดีกับทุกฝ่ายอ๋อก็ดีขอบใจไม่เป็นไรเขาเป็นคนดีจริงๆเลยไม่เลวรู้เซ่อเซ่อนี่ฉันจะบอกให้นะหนังสือนี่สนุกมากต้องอ่านนะจริงเหรอรางวัลฉันจ่ายไปแล้วอ่ะฉันก็จ่ายแล้วดูให้ดีๆสิอ๋อถ้าหยาจ่ายแล้วเสี่ยวหมานจ่ายแล้วแอปเปิ้ลเหลือแต่เธอยังไม่จ่ายรีบจ่ายเร็วรู้แล้วนี่ต้าหยายืม1,000ดิเธอไม่มีเงินเหรอฉันมีแต่บาทไม่มีเงินสดแค่พันเดียวก็ไม่มีเหรอรูดบัตรได้มาเฮ้ยได้ยังไงล้อเล่นหรือเปล่าเห็นมายืม1,000เดี๋ยวคืนให้ต้องคืนนะดูแล้วเอาไปให้ครูได้แล้วแล้วให้เธอยืมสนุกมากเอ้ยลีเฉียนเก็บครบยังอ่ะอยู่นี่แล้วเออเอามาเฮ้ยกระเป๋านายขาดทำไมขาดอ่ะก็มันขาดทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยกระเป๋านายถูกกรีดนี่ใครกรีดกระเป๋าฉันเนี่ยก็ผู้ขโมยดิหงี่เง่าเอ้ยกระเป๋าเงินฉันเงินที่เก็บหายไปหมดแล้วโอ้ใส่ดีใจให้เก็บครบแล้วหัวหน้าพี่ใหญ่ขอโทษนะฉันปริเชียนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาวิธีนะกลับห้องเรียนก่อนปะเงิน 20,000 ตั้งเยอะใช้เงินห้องออกไปก่อนนะเงินห้องเหรอจะได้ไปขอคนทั้งห้องเลยนะฉันช่วยนายเองลองดูทำอย่างนี้จะดีเหรอช่วยไม่ได้ก็นายทำหายก็ต้องช่วยนายลุกขึ้นเอารบสวัสดีค่ะคุณครูนั่งลงเอาเปิดหนังสือไปที่หน้า94เอาทุกคนนะคุณครูมีอะไรเอาเขียนก่อนจะเรียนผมมีเรื่องปรึกษาทุกๆคนมีอะไรอะไรอ่ะอ๋อได้ว่ามาเงินค่าอาหารกลางวันเดือนหน้ามีปัญหานิดหน่อยอะไรอะไรอะไรคืออะไรอะไรวันทำไมเหรอมีอะไรบอกมาเลยเงินทำไมถูกขโมยไปหายได้ไงเท่าแล้วหายได้ไงหายได้ไงทำไมอย่างนี้รับผิดชอบเลย
ช่เอาเฉียนนายทำเงินหายเหรอดีเฉียนช่วยนายเก็บเงินแต่นายทำหายหัวหน้าทำเงินหายงั้นเดือนหน้าพวกเรากินอะไรกันล่ะกินข้าวไงตบปากเลยรับผิดชอบสิฉันเป็นคนทำเงินหายไม่ใช่เอาเฉียนทำหายหายนะไม่ใช่ว่าทำหายหรอไม่ได้จริงเลยหายนี่แย่มากขอโทษนะฉันจะทำงานหาเงินมาใช้ขอโทษลิเฉียนนั่งลงก่อนฉันก็เลยอยากจะปรึกษาทุกคนให้เอาเงินห้องออกไปก่อนเงินห้องเหรอเงินห้องไม่เห็นด้วยมาไงกระเป๋าเงินลิเฉียนก็ถูกขโมยแค่ทำงานคืนเงินก็ไม่มีเวลาเรียนแล้วฉันเห็นว่าเขาเพิ่งย้ายมาเขามีน้ำใจช่วยเก็บเงินห้องให้ตอนเนี้ยเงินก็หายเห็นใจเขาหน่อยดิใช้เงินห้องออกก่อนจะดีแล้วแบบนี้ใช่ไม่ไหวมากว่ายังไงไม่ได้ฉันก็ไม่เห็นด้วยทำไมไม่เห็นด้วยเงินห้องเป็นเงินของทุกคนใช่ลีเฉียนทำหายทำไมต้องให้พวกเรารับผิดชอบอ่ะเสี่ยหมาพูดถูกถงถงพูดถูกเลยอย่างนั้นล่ะถูกไม่ใช่รับผิดชอบแทนลีเฉียนแต่ขอให้เห็นใจเขาเท่านั้นเนี่ยท่านเห็นใจแต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เอาเงินห้องมาจ่ายแบบนี้เห็นใจหลี่เฉียนก็อย่าคิดเล็กคิดน้อยดิไม่ใช่คิดเล็กคิดน้อยเงินห้องต้องใช้อย่างอื่นไม่ใช่ใช้เพราะเห็นใจคนอื่นหลี่เฉียนต้องทำงานถึงจะคืนเงินได้เรื่องอย่างเงี้ยแค่ทุกคนช่วยเหลือกันก็แก้ปัญหาได้แล้วเงินห้องไม่ได้ไว้ใช้ช่วยเหลือกันนะเฮ้ยนายไม่มีน้ำใจเลยอ่ะฉันมีน้ำใจแต่เงินห้องไม่ควรใช้อย่างนี้นี่ฉันเป็นหัวหน้าฉันตัดสินใจนายเป็นหัวหน้าดูแลเงินห้องแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ตามใจชอบได้นะฉันก็เลยมาขอร้องทุกคนไงแต่ฉันไม่เห็นด้วยช่วยหน่อยจะเป็นอะไรไปเงินห้องไม่ได้มีไว้ให้ใช้ทำทันคนได้น้ำใจคนไม่มีหัวคิดช่วยเหลือเพื่อนที่เดือดร้อนผิดตรงไหนอ่ะบอกดินายไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของนักเรียนทุกคนแบบนี้ก็เป็นได้เสียวมาใจเย็นแต่เสียวมาเขาต้องแจ้งความมาเขาใช้เงินห้องเราเงินห้องก็ได้ไม่เอาหน้าช่วยเขาได้แต่ห้ามใช้เงินห้องถ้างั้นจะช่วยยังไงจะออกเงินให้เขาฉันไม่ช่วยออกเงินนี่นายไม่ช่วยออกเงินไม่ใช้เงินห้องจะช่วยยังไงช่วยยังไงล็อกกันเลยล็อกกันแน่เสียงมาเขาพูดถูกนะเกี่ยวได้กับเราจริงไหมใครรับผิดชอบเนี่ยมาพูดถูกจริงไม่เห็นด้วยกับฝ่ายไหนอ่ะเขาสนิทกับเธอคงเห็นด้วยกับเสียวมาเนี่ยพวกนายทำอะไรกันอ่ะแล้วนั่นล่ะอ้าวแปะไว้นี่เป็นพักเอาเฉียนต้องติดให้ตัวเองก่อนฮะพักเอาเฉียนอะไรกระสาดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะทำไมต้องติดอ่ะฟังนะจะอธิบายเพราะปัญหาเงินห้องคนในห้องแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วทุกคนก็เลยเอาสติ๊กเกอร์มาติดไงจะได้รู้ว่าใครอยู่ข้างใครประสานจริงเลยเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาออกไม่ได้ทุกคนติดกันหมดแล้วใช่จะบ้าเหรอให้เดี๋ยวก่อนทุกคนกลัวหลุดหายก็เลยทำมาหลายใบอันนี้ของนายพวกนายพอทุกคนติดสติ๊กเกอร์เสี่ยวมาถ้าพวกเราไม่ติดคนฝ่ายเราก็จะน้อยลงอ่ะพวกเราก็เลยติดพี่ใหญ่สติ๊กเกอร์ของพี่ใหญ่อ่ะจะเอาเพิ่งเอาออกไม่มีไม่คิดว่ามันไร้สาระไปหน่อยเหรอคิดสิแต่ไม่มีทางเลือกถ้าพวกเราไม่ติดคนฝ่ายเราก็จะน้อยลงอ่ะ
โอเคนะเราต้องสามัคคีกันไว้ใช่แล้วนักเรียนหญิงห้องกลางฝ่ายนายต้องสร้างกระแสนิยมพี่ใหญ่นักโทษมาแล้วทำดีมากเดี๋ยวเด็กเลิกไปเฮ้ยหลี่เฉียนและสติ๊กเกอร์นายฉันติดไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นเพราะฉันถ้าฉันติดฝ่ายเซียวมาพวกนายก็จะโกรธฉันถ้าฉันติดฝ่ายเอาเฉียนคนฝ่ายนั้นก็จะไม่คุยกับฉันสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือทำให้ทุกคนดีกันฝ่ายเซียวมามีกี่คนโอ้โหมีเยอะเลยงั้นนักเรียนทุกคนปัญหาเรื่องเงินห้องแก้ไขแล้วพวกเธอไม่ต้องแบ่งฝ่ายกันแล้วแก้ไขยังไงทำยังไงแน่นอนเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับเซียวหมาเขาถูกต้องแล้วพวกเขากลับมาแล้วให้พวกเขาพูดเองกันแล้วกันเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องเสียเงินแล้วฉันกับเซียวหมาไปบริษัทข้าวกลางวันไปอธิบายให้พวกเขาฟังเราขอโทษเขาเซียวหมาบอกว่าจะช่วยบริษัทเขาเพิ่มยอดขายหวังว่าครั้งนี้จะยอมช่วยเราพวกเขาชื่นชมเซียวมามากพวกเขาบอกว่าถ้าเราทำได้เขาก็จะแบกรับความเสียหายครั้งนี้เองตะกี้เซียวมาเก่งมากเลยพูดขอร้องพวกผู้ใหญ่เก่งมากเลยแต่จะช่วยพวกเขาเพิ่มยอดขายยังไงล่ะนั่นสิฉันได้พูดกับห้องอื่นๆอีก5ห้องให้ช่วยสั่งออเดอร์บริษัทนี้แล้วล่ะโอ้โหเก่งเก่งจริงเลยพื้นหน่อยเต็มเลยคุณครูคะหนูขอเสนอความคิดเห็นหน่อยค่ะเอาได้มีอะไรจ๊ะหนูเสนอเลือกหัวหน้าห้องใหม่ทำไมหนูเสนอให้เสี่ยวมาเป็นหัวหน้าห้องค่ะเสี่ยวมาเหรองั้นเหรอจะโหวตเสียงกันเลยดีไหมฮะก็ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็มาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันเอาละใครเห็นด้วยว่าให้เอาเฉียนเป็นหัวหน้าต่อไปให้ยกมือขึ้นโอเค10คะแนนเฮ้ยลีเฉียนทำไมไม่ยกมือเซียวมาช่วยฉันเอาเฉียนก็ช่วยฉันฉันไม่รู้จะเลือกใครขอโทษนะฉันสละสิทธิ์แสดงว่าวางตัวเป็นกลางใครเห็นด้วยให้เซียวมาเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ยกมือขึ้นแอปเปิ้ลไงเนี่ย11คะแนนโอเคยินดีกับเสี่ยมาได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่เย้เสี่ยมายอดเยี่ยมเสี่ยมายอดเยี่ยมเสี่ยมายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาล่ะบอกครบได้ลุกขึ้นเคารพสวัสดีครับคุณครูนั่งลงเหี่ยวเฉาเอ้าครั้งที่แล้วสอนถึงไหนลืมไปนี่เสี่ยวมาย่าให้ย่าฮ่าฮู้ฮู้ฮ่าฮู้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 อันนี้เดี๋ยวเฉียนเอาเฉียนอ่ะหาไม่เจอไม่เจอเหรอที่นี่มันใหญ่นี่ไปหาดูฉันหาอีกทีนะไปเลยเซอร์จริงๆโถ่เอ้ยโอ้โหจ้าจ้าจ้าโอ้โหอย่างนั้นโอ้จ้าโอ้จ้าอย่างนั้นThank you.
ี่เองตัวตามหานายอยู่ผมเจอเอาเฉียนอยู่นี่ไม่ต้องหาแล้วเจ้าบ้าเสี่ยวมาฉันบอกทุกคนแล้วไม่ต้องหาขอตัวก่อนนะสวัสดีความรักจากหวังจื่อแล้วทำไมพระเจ้ายังไม่รักเราทำไมให้เราเจอเรื่องแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยตาหยาดูสิเสื้อของน้องหมาเสื้อคาร์ลอใส่อ่ะน่ารักจังเลยเนาะแอปเปิ้ลถามหน่อยทำไมเธอไม่เลือกเอาเฉียนแต่เลือกเสี่ยวหมาเพราะว่าเอาเฉียนเป็นหัวหน้าได้แย่มากฉันเห็นว่าเขาเอาแต่เรียกให้เราทำความสะอาดมันน่าเบื่อเสี่ยวหมาไม่เหมือนกันคิดดูสิถ้าเขาได้เป็นหัวหน้าเขาอาจให้ซี่เฟิงทำความสะอาดแทนพวกผู้หญิงแล้วอย่างนี้ไม่ดีหรือไงอ่ะอีกอย่างนะเสี่ยวหมาหน้าตาดีเป็นคนมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นำสูงฉันว่าเขาเหมาะสมที่สุดนี่มือถือทำไมอ่ะอ๋อต้องเป็นแม่ฉันโทรมาแน่ไม่ต้องสนหรอกแต่ไม่เห็นต้องปิดเลยนี่นะไม่เป็นไรบ้านฉันก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้ตาหยาขอยืม 5,000 ได้มาอะไร 5,000 ฉันมีเงินที่ไหนกันเล่าครั้งที่แล้วเขายืมเราไป 1,000 ยังไม่ได้คืนเลยงั้น 2,000 ก็ได้แอปเปิ้ลเธอไม่เคยขาดเงินใช้นี่นาหรือว่าที่บ้านเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรที่ไหนกันถ้าไปเบิกเครื่อง ATM ต้องเข้าคิวคนเยอะก็เลยขี้เกียจไงยืมหน่อยนะเออก็ได้เอ๊ะเสื้อตัวนี้น่ารักจังน่ารักมากฉันไปลองก่อนนะไม่นี่เร็วเข้าโทรเลยให้ฉันพูดยังไงอะเสี่ยวยี่เขาต้องปฏิเสธแน่ไม่หรอกนะเธอก็พูดตามที่ฉันบอกเธอแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าฉันโกหกไม่หรอกนะฉันเคยบอกแล้วตามหารักแท้ต้องกล้าหาญได้ฉันโทรเดี๋ยวนี้ฮัลโหลได้อ๋อโอเคงั้นแค่นี้นะสุขสันต์วันเกิดได้ไม่หรอกได้บ๊ายบายวันเกิดใครก็ใช้เสี่ยวยี่อ๋อวันเกิดเหมยเหมยน่ะเขาน่าจะไปเที่ยวเหมยเหมยเขาเกิดเดือนตุลาอีก3เดือนต้องห่างทำไมเป็นสัปดาห์หน้าคุณชายทุกคนเรามากินข้าวได้แล้วย่าโถทำอาหารพิเศษสูตรเถียนเถียนทำไมลงมาฉันกินหมดเลยนะใช่ๆอร่อยมากด้วยไฮไฮหวังจือทำไมเจอเธอทุกที่เลยเพราะฉันเป็นผีน้อยนี่เธอเป็นอะไรคุยๆเขาจะทำอะไรเธอเป็น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 อะไรของ朋友变情人
口对你说爱情的滋味，就好像马奇朵甜蜜的烙印在我心口，虽然它只拉了你的手，只是默默你的头，激动却一直跟着我。นี่แกล้งตายเหรอไปลูกคนเขาแค่ลองซ้อมไม่ก่อเท่านั้นเองอ่ะพระเจ้าทำเกินไปแล้วทำไมลงโทษให้ฉันต้องตายด้วยประวัติคนไข้ของเราได้ฉันไม่เอาลบมันออกไปนะฉันไม่เป็นมะเร็งฉันยังไม่ได้เป็นแฟนหวังจือยังไม่ได้แต่งงานกับหวังจือชีวิตฉันต้องจบสิ้นอย่างนี้เหรอเรากับหวังจือเรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำไมพระเจ้าต้องเอาชีวิตเราไปอย่างนี้ด้วยพระเจ้าขอร้องล่ะให้เวลาฉันอีกหน่อยนะได้มาให้เวลาฉันอีกหน่อยขอร้องฉันอยากเป็นเจ้าหญิงของหวังจือกระดาษอร่อยไหมกระดาษเนี่ยอร่อยมากเลยต่อไปถ้าหากินไม่ได้จะทำยังไงอ่ะฉันไปซื้อเพิ่มดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนถ้าไม่เห็นฉันเราต้องหนีด้วยพฤติกรรมฉันนายคาดเดาไม่ได้หรอกฉันทำให้นายสนใจได้แล้วอยากรู้จักฉันมากขึ้นมากแล้วนายจะตกหลุมรักฉันอย่างไม่รู้ตัวฉันไม่คอยตามนายแล้วนายรู้สึกขาดอะไรไปใช่ไหมประสาทเอาล่ะไม่ต้องมองฉันแล้วฉันกลัวว่านายจะจูบฉันไปละอ
ไม่มีฉันอยู่หวังจือจะมีความสุขไหมในเมื่อเราไม่มีทางที่จะได้อยู่กับหวังจืออีกแล้วงั้นเราควรจะฉันก็บอกไปแล้วนี่หวังจือชอบใครปัญหาอยู่ที่เขาไม่ใช่ฉันแล้วเธอจะชอบหวังจือหรือเปล่าเธอต้องหากที่ชอบเขามาถามฉันทำไมฉันถามเธอว่าเธอจะมีโอกาสชอบหวังจือไหมฉันไม่ตอบคำถามสมมติแบบนี้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแปลว่าอนาคตเธออาจชอบหวังจือสิเธอไม่ชอบหวังจือแล้วเหรอฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจเด็ดขาดงั้นไม่ว่าตอนนี้หรืออนาคตก็ตามคำตอบของฉันก็ไม่มีความหมายกับเธออีกอย่างความรักที่เธอให้เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไปไม่ใช่เหรอแต่ว่านั่นต้องมีอนาคตอะไรอ๋อเปล่าเซียวซินตอนเข้าโรงเรียนเธอมีใบตรวจสุขภาพนี่สุขภาพของเธอเป็นยังไงบ้างอะก็โอเคนะโอเคเหรอจำไว้นะออกข้างนอกต้องระวังถ้าไม่สบายต้องรีบไปหาหมออย่าฝืนทนเด็ดขาดเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้มีอนาคตที่สวยงามกุยกุยเธอเป็นอะไรอะเธอมีอะไรบอกฉันสิไม่มีฉันสบายดีสบายมากไปเถอะเข้าห้องเรียนกันไปเร็วองค์หญิงเชิญเธอต้องดูแลหวังจือนะเธอจะได้เป็นเจ้าหญิงของหวังจือเซียวซินฉันยกหวังจือให้เธอพวกเขาทำอะไรอ่ะประสาทติงตองที่สุดเลยอร่อยจังเลยทำไรอ่ะขอโทษนะฉันทำให้นายไม่ได้เป็นหัวหน้าแค่เนื้อชิ้นเดียวเหรอต้องตัดมือทิ้งเลยมันจะเอาไปทำอะไรแล้วล้อเล่นฉันไม่โกรธนายหรอกได้ยินว่าพี่ใหญ่กว่าจะได้ตำแหน่งมาก็ต่อสู้แทบตายนี่ตอนนั้นนะกว่าจะล้มพวกผู้หญิงที่เสด็จเพื่อไม่ให้ผู้ชายต้องลำบากตอนนี้ก็โอเคชื่อเสียงตำแหน่งของพวกเนี้ยฉันไม่สนใจหรอกน้องคิดมากโอเคแต่ที่นายโกรธเซียวมาไม่ใช่เพราะเขายังตำแหน่งหัวหน้าห้องไปเหรอใครบอกเล่าคืนสมุดงานเอ้าเฉียนจะบ้าทำไมต้องโยนด้วยครูบอกว่าข่าวสำคัญห้ามตัดแปะให้เขียนเอาแบบนี้ไม่ชอบเสียวมาชัดๆก็มันไม่มีมารยาทครูให้มาเตือนฉันทำไมต้องตะโกนให้คนทั้งห้องฟังด้วยก็เพื่อไม่ให้คนอื่นเรียนแบบนายยังไงล่ะเฮ้ยแต่ใครจับผิดฉันใครไปจับผิดนายแค่บอกเรื่องที่ครูฝากมาบอกเท่านั้นนายเฮ้ยไม่เอาละเอาเฉียนเฮ้ยห้ามทำไมเอานี่ก็ได้เอาเฉียนห้ามตลอดเลยเนี่ยเอาเฉียนเอาเฉียนในหนังสือสัญญาหน้าที่4 78บทที่27ข้อที่63วรรคที่51เขียนไว้ว่าข้าวแต่ละเม็ดหามายากลำบากห้ามใช้อาหารในทางที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นคุณชายวางอาหารลงเฮ้ยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้
กินก็ได้ดุจังเลยอ่ะเอาละฮะอย่าทำอย่างนี้เลยนะนะใจเย็นพอแล้วใครใช้ให้นายใช้วิธีตัดแปะแล้วได้ฉันผิดเองฉันกับเขาเข้ากันไม่ได้เขาหาเรื่องเนี่ยก็นายขี้เกียจต่อไปห้ามทำอีกนะนี่เมื่อกี้ยาโถพูดอะไรกับนายเหรอเขาบอกอย่าทิ้งอาหารชาวนาน่ะทำนาลำบากต้องเห็นคุณค่าของอาหารนายพูดแปลกๆนี่ตัวมีเรื่องปิดบังฉันบอกให้นะฉันไม่ชอบการถูกหลอกเข้าใจปะเปล่านะฉันไม่ได้หลอกอ่ะเปล่าสักหน่อยอ่ะกินข้าวเหอะกินข้าวนะนะโอเคบัตรสวนสนุกโอเคแผนที่โอเคยันคุ้มครองโอเคโอเคสุดท้ายก็ต้องจูบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันใหม่พวกเราต้องสู้ด้วยกันไม่แน่นะงานแต่งของพวกเราอาจจัดพร้อมกันลูกของพวกเราอาจมั่นกันไว้ก่อนคิดไกลไปแล้วล่ะงั้นเหรอฉันคิดอยากแต่งงานตั้งแต่อายุ14สร้างครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์กับคนที่ฉันรักเธอต้องทำได้เธอจะต้องเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดในโลกเธอก็เหมือนกันล้อฉันถ่ายพลังภายในให้กับเธอให้เสี่ยวหมารักเธอคนเดียวติ๊งต้องนะแต่ก็ขอให้สำเร็จความจริงฉันคิดไม่ถึงว่าเสี่ยวหมาจะยอมรับนัดฉันแน่นอนสิก็เธอทั้งน่ารักแล้วก็ยังฉลาดแต่ฉันกับเขาไม่เคยคุยกันเป็นส่วนตัวไม่สนิทเหมือนเธอกับเสี่ยวยี่เธอรู้ไหมว่าทำไมเพราะเสี่ยวหมาต้านทานเสน่ห์ของเธอไม่ได้ดังนั้นพวกเราต้องสู้ด้วยกันไฟเตอร์เฮ้ย的看你越是认真就越让人心疼街头那盏路灯仿佛在笑我愚笨没什么能做但我比谁都真诚泡一杯苦茶陪伴你到夜深ดังนั้น
ความสุขทุกๆวันต้องมีความสุขนะต้องย้ายบ้านหรือดัดดี้เงินหมดแน่เนี่ยสนิทกันแล้วด้วยนะเนี่ยดัดดี้แม่รักเราแล้วเปลี่ยนใจแล้วทำไมต้องย้ายบ้านด้วยน่าเสียเพราะพวกเรามีแฟนคลับฮะดึกแล้วรีบกลับบ้านดูบราซิก้าแม่เกียโต้ย้ายบ้านทำไมอ่ะอยู่ได้กี่โมงแล้วว้าจ้าวัดจอทำงานได้แล้วหลับอยู่ได้อ่ะจริงเลยหลีกไปคุณชายทุกคนทำไมนายแท้จะไม่รักพวกคุณชายล่ะนายแท้อยากให้พวกคุณชายอยู่บ้านที่ดีกว่านี้ก็เลยย้ายไปบ้านที่ใหม่กว่าใหญ่กว่าทันสมัยกว่าสวยกว่าหรูหรากว่าเหมาะสมกับคุณชายทุกคนมากกว่าใหม่กว่าใหญ่กว่าทันสมัยกว่าสวยกว่าหรูหรากว่าเหมาะสมกับพวกเรามากกว่าโอ้ยเอาทางนี้อืมเหมาะสมกับพวกเรามากกว่าอย่างกับคฤหาสน์เลยอ่ะใหญ่กว่าบ้านเดิมตั้งเยอะโหเท่ที่สุดเลยสวยจังคลาสสิกเยี่ยมไปเลยเอากับพ่อคุณชายใหญ่กว่าเดิมไม่ว่าออกกำลังกายบ้านหลังนี้จะทำให้พวกผู้ชายพอใจบ้านหลังใหญ่หลังนี้นายท่านเลือกอยู่ตั้งนานรู้สึกสวยรู้สึกมีฟิลใช่ป่ะวู้ตู้เย็นใหญ่จังนอกจากนี้บ้านใหม่ยังมีกล้องวงจรปิดมากกว่าเดิมอีกทุกการกระทำของคุณชายนายท่านสามารถเห็นได้หมดกล้องวงจรปิดอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ส่วนตัวดิไม่ได้ทำผิดสักหน่อยว้าวทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ย yes จะได้ทักทายกับแดดดี้ได้ทุกวันไง แดดดี้จะโอ้ปิ้งปังถูกต้องมีกล้องวงจรปิดมากกว่าเดิมนายท่านจะได้เห็นพวกคุณชายทั้ง6คนที่รักใคร่ปรองดองกันไงล่ะถ้า
อย่างนั้นถ้าฉันบุกเข้าห้องยาโถดาดี้ก็รู้หมดดียืมหน่อยเอาไปเลยทำอะไรพวกผิดคอนเซ็ปต์ทำย้ายมานี่ก็ต้องอยู่กับเขาอีกเหรอเอ้ยอยู่กับฉันเป็นเกียรติของนายนะฉันมีกลิ่นเสน่ห์ของผู้ชายนะเนี่ยโอ้โหเรสเรสเป็นไงล่ะแล้วยอมไหมเจ้าม็อกทำได้ไงกลิ่นอย่างดีเลยโง่หลายตายซะเฮ้ยอย่าโถให้ฉันนอนโซฟาดีกว่าดีกว่าให้นอนดมกลิ่นหมานี่นอนห้องเดียวกับฉันนับเป็นเกียรติของนายมากเลยนะฉันมีกลิ่นตัวลูกผู้ชายกลิ่นหมาลูกผู้ชายกลิ่นหมานั่นสิบ้านใหญ่ยังไงก็ยังต้องนอนกับอเวยอยู่ดีชอบทำอะไรแย่ๆเฮ้ยฉันน่ะดีนายสิแย่ชอบเอาถุงเท้าใส่แล้วมาดมเออคือบอกทำไมฉันอยู่กับเวยเหรียญฉันก็อึดอัดเหมือนกันน่ะต้องมานั่งอธิบายเขาฟังถ้ากินไข่ไปแล้วไม่มีทางที่ลูกไก่จะเกิดในท้องน่าเบื่อจริงพี่สีไม่อยากอยู่กับฉันเลยพี่สีไม่อยากอยู่กับฉันรุ่นพี่หยงเจียไม่รักฉันพี่สีก็ไม่รักฉันจะบ้าหรือเปล่าพี่สามอย่าระเกียจฉันอย่าทิ้งฉันไปทำอะไร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 เหมือนกันอย่าทะเลาะกันคุณชายไวเหรียญน่าสงสารขอร้องล่ะอย่าโถย้ายบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมเธอก็ต้องทำความสะอาดเหนื่อยขึ้นไม่อย่าโถบ้านใหญ่แบบนี้แล้วฉันช่วยเธอเองนี่ปล่อยมืออย่าโถจ๋าเฮ้ยทำไมอ่ะจะทุเรศเอ๋ยมาหัวก้างปัญญาอ่อนจุเรศทำไมเราติงเต้าเมิกนี่บ้านนี่อะไรมาเลยมาเลยเข้ามาเลยลูกชายกินลูกชายเข้ามาเลยอยู่คนละห้องเข้าใจไหมคนละห้องคนละห้องเย้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 อยู่คนละห้องแล้วกุยกุยทำอะไรนะปล่อยฉันออกไปนะล็อกประตูทำไมเสี่ยวซินกุยกุยขังเราตลอดชีวิตไม่ได้หรอกสู้นั่งกินอาหารพวกนี้ดีกว่าปล่อยฉันใครนะฉันอุตส่าห์จับคุณนายกับเสี่ยวซินแล้วยังมาหาเรื่องฉันหมัดเนี้ยถ้าต่อยคงจะเจ็บหน้าดูลงมือเลยและฉันจะตอบแทนคุณชายแต่ขอให้ดีกับกุยกุยไม่ได้เกมยังไม่จบนายบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายนะนัดเดทเวลาสถานที่เธอเลือกกุย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 ไม่ทันแล้วเรื่องนี้เธอตัดสินไม่ได้เจ้าคงต้องเสียใจแต่เวลาที่เหลืออยู่ถ้าเธอยังปฏิเสธฉันฉันจะยิ่งเสียใจ那一